อย่าสวัสดีครับเดินครับอาจารย์ไอ้เรื่องนายกว่าที่เขาเด็กมันออกมาประท้วงให้ท่านลาออกอ่ะคำถามคือนอกจากการประท้วงแล้วอ่ะเรามีวิธีอื่นอีกไหมหมายถึงลงชื่อครับลงชื่อรวมตัวกันให้ออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมครับคือออกไม่ออกมันอยู่ที่เขานะอยู่ที่นายกการตัดสินใจลาออกนี่เป็นเรื่องของนายกแต่การเรียกร้องรูปแบบต่างๆ108,000วิธีเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องแยกกันต้องแยกกันไม่ว่าจะส่งเสียงไม่ว่าจะเขียนในไม่ว่าจะรวมชื่อกันเซ็นชื่อไปเซ็นชื่อหรือเขียนส่งผ่านประธานสภาเฟซบุ๊กหรือจะไปชุมนุมอะไรมันอันนั้นมันเป็นรูปแบบครับรูปแบบของไม่ใช่รูปแบบมันเป็นช่องมันเป็นวิธีการที่จะบอกเขาว่าอยากให้เขาลาออกแต่ว่าการลาออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องไตร่ตรองเองไม่มีช่องทางอื่นครับเราคือพูดง่ายว่ามันเป็นความคิดของแล้วแต่ท่านเท่านั้นว่างั้นใช่คือจะออกไม่ออกนี่อยู่ที่แกต้องชั่งใจเองเราที่ทำนี่คือแค่สะท้อนหรือบางคนก็อาจจะนอกจากสะท้อนก็อาจจะไปถึงขั้นแสดงออกบางอย่างหรือบางขั้นก็อาจจะเป็นแสดงออกแล้วก็มีความเรียกว่ากดดันบางเรื่องอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่น้ำหนักแต่ว่าผลลัพธ์ที่จะได้หรือไม่ได้นี่ไม่ทราบว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ออกก็จะทำไงอ่ะท่านอันนี้พูดง่ายก็เป็นความสมัครใจของนายกเป็นการไม่ใช่สมัครใจเป็นเรื่องที่ท่านต้องไตร่ตรองเองว่าออกดีกว่าไม่ออกหรือเปล่าถ้าเกิดท่านคิดว่าเฮ้ยออกไปเนี่ยเสียมากกว่าได้ในความในการประมวลผลของท่านนะนะครับผมอันนี้ก็คือท่านไม่ออกอันนี้ท่านไม่ออกมันก็จะมีคนอยากให้ออกมันก็เกิดอย่างนี้ไปตลอดนะใช่ไหมแต่มันต้องมีความมีคำถามต่อว่าสมมุติอาจารย์ถ้านายกลาออกครับแล้วใครจะเข้ามาแทนอาจารย์ใครจะเข้ามาแทนมันหาวิธีเข้ามาอย่างใครจะเข้ามาแทนมันมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับมันมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วจะเปิดรัฐสภาก็ต้องเปิดรัฐสภาประชุมเพื่อลงมติจะให้ใครเป็นนายกต่อจากท่านก็คุณก็ต้องไปเปิดอ่านในรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมันเขียนเอาไว้แล้วว่าวิธีได้มาซึ่งนายกเมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกมันจะต้องทำยังไงคุยง่ายอย่างนี้เด็กๆมันก็ต้องออกมาประท้วงกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์บอกก็ไม่รู้ถ้าเขายังคิดว่าวิธีการที่เขาทำแล้วมันได้ผลหรือมันควรจะได้ผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ออกไม่ออกมันอยู่ที่นายกนะครับเข้าใจผมแยกเรื่องระหว่างหรือแม้แต่ว่าลาออกแล้วจะเอาใครมาแทนมันก็มีกระบวนการทางรัฐธรรมนูญที่บอกให้บอกช่องทางไว้ให้แต่ขณะนี้นะมันกลายเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นว่าสำหรับคนที่เขาอยากให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยเขาจะมีคำถามว่าคุณไม่เอาประยุทธ์แล้วคุณจะเอาใครคุณเสนอชื่อมาซึ่งมันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเสนอชื่อใครก็ได้ก็จะให้ออกอย่างเดียวเพราะเขาเอาแค่ออกเขาไม่ได้จะเอาใครมาเป็นคนละเรื่องนะต้องแยกกันอันนี้จะมาเคาน์เตอร์ว่าคุณไม่มีชื่อคนที่มาเป็นนายกคุณเลยไม่มีสิทธิ์จะไปไล่นายกแบบนี้ผมว่าคนลอจิกคนละอย่างกันคือความไม่พอใจต่อรัฐบาลต่อการทำงานของรัฐมนตรีต่อนายกรัฐมนตรีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ห้ามไม่ได้คนชอบเราก็ไม่ห้ามคนไม่ชอบเราก็ไม่ห้ามเราก็รู้ดูแก่เราเองก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองว่าจะให้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่อนี่เราโอเคไม่โอเคเนี่ยแต่ละคนรู้อยู่ในใจอยู่แล้วครับแต่ว่าขั้นจะไปถึงขั้นไหนสำหรับคนที่เขาต้องการให้คุณประยุทธ์อยู่เขาก็มีหลายขั้นตอนบางคนว่าอยู่ก็อยู่ไม่มีปัญหาครับบางคนบอกไม่ได้มาเอาเขาออกเขาไม่ยอมมันก็ต้องมีการเคาน์เตอร์กันใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้มันถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามันก็มีขอบเขตของมันว่าได้แค่ไหนก็เหมือนกับถูไอ้เรื่องให้นายกออกมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็นประยุทธ์คนแรกเอาเรามองย้อนกลับไป10 กว่าปีเนี่ยครับแล้วตอนนั้นก็มีคนเรียกร้องให้คุณทักษิณลาออกถูกไหมครับแล้วก็มีคนเรียกร้องให้คุณสมัครลาออกเรียกร้องให้คุณสมชายลาออกเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์ลาออก
ใช่ใช่เรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ลาออกแล้วทำไมมันจะเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกไม่ได้ล่ะถูกไหมในเวลาเดียวกันคนที่เขาชอบเขาก็บอกไม่เอาให้คุณทักษิณเป็นนายกต่อไปให้คุณสมัครเป็นนายกต่อไปอ๋อลืมคุณสรยุทธสุดยอดเลยมีสั้นเกินเออมาสั้นเกินปีหนึ่งปีหนึ่งปีเดียวมันไม่มีตอนนั้นไม่ทันได้เรียกร้องอะไรกันแกก็ไปแล้วแกก็เลือกจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วเออลืมไปลืมชื่อไปเลยเอ๊ะมีลืมชื่อนะลืมชื่อนายกชื่อสุรยุทธ์จุฬานนท์ไปเว้ยเสร็จแล้วก็อ้าวมาเรียกร้องให้คุณสมัครลาออกมีการชุมนุมใช่ไหมใช่เรียกร้องให้คุณสมชายลาออกมีการชุมนุมที่สภาขนาดว่าใช่ไหมต้องปีนออกอะไรกันเออพอมาเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็เรียกร้องให้ลาออกยุบสภาเหมือนกันใช่พอมาเป็นคุณยิ่งลักษณ์ก็เหมือนกันพอมาเป็นคุณประยุทธ์มันก็เหมือนกันก็มีทั้งละเรียกร้องให้ลาออกและเรียกร้องให้ทำงานต่อไปใช่ไหมใช่ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยแล้วทุกครั้งก็จะมีคำถามว่าไม่เอาหรือจะไม่เอาคนที่จะเอาใครเหมือนกันตลอดทุกครั้งอ่ะยังไม่ให้ตาเรามองเลยเราไม่นี่ประวัติศาสตร์แบบว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันยังไม่ลืมนะมันสั้นมากประมาณ10กว่าปีเรายังจำได้เลยอยู่ในเหตุการณ์อยู่ใช่มันก็ยังวนเวียนเออก็ต้องวนเวียนดิก็มันก็มีปัญหานี้คือถ้าปัญหามันไม่ได้แก้ตกไปมันก็ต้องวนเวียนอย่างนี้แหละฮะแล้วอย่าลืมว่าเรามีทำรัฐประหาร2ครั้งนะใช่ใช่มั้ยอันนั้นก็เป็นทางเอานายกออกอีกทางนึงนะใช่ไหมใช่เออมันก็มีอยู่แค่นี้วนไปเวียนมาอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงถูกไหมครับเราจะอยู่บนความขัดแย้งแบบนี้ยังไงครับผมเนี่ยบอกหลายครั้งเลยว่าถ้าคุณเคยเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลไหนมาก่อนก็ให้มองคนที่เขาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลที่คุณชอบเนี่ยด้วยความรู้สึกเหมือนกับตอนที่คุณไปเอารัฐบาลที่คุณไม่ชอบฉันใดฉันนั้นคุณชอบรัฐบาลไหนแล้วคุณทำยังไงเขาชอบรัฐบาลนั้นเขาทำยังไงก็เหมือนกันฉันใดฉันนั้นถูกไหมคุณรัฐพงษ์ชอบรัฐบาลนี้ไม่ชอบรัฐบาลนั้นตอนไม่ชอบไปทำอย่างนั้นตอนนี้พอมีคนไม่ชอบรัฐบาลนี้เขาไปทำอย่างนั้นบ้างอ่ะทำไมเขาทำไม่ได้ล่ะถูกไหมเออตอนนั้นเรายังเคยเลยเออเรายังเคยเลยต้องทำเขาก็เออเขาก็ทำเขาก็ทำเหมือนที่เราเคยทำอ่ะมองอย่างนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อล่ะเดี๋ยวมาอาจารย์คืออย่างนี้แต่ไอ้การตั้งคำถามของข้อนี้ประเด็นคือว่าจากการที่คุณประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนนี้มันผมถือว่าล้มเหลวอ่ะคุณว่าล้มเหลวบางคนเขาบอกไม่บางคนเขาบอกไม่นี่กำลังเข้านี่กำลังแก้ปัญหาเลยนี่แม้หาวัคซีนมาให้ฉีดได้ตั้ง20ล้านโดสแล้วนะแล้วก็ยังจะเอามาฉีดไปเรื่อยๆนะคนมองด้านดีเขาก็บอกเอ้ยนี่เขาฉีดไปต้องบานตะเกียงแล้วนะเขามีความเดือดร้อนเขาก็ออกพระราชกำหนดกู้เงินเอาเงินมาช่วยเหลือนะเขาไม่ได้งอมืองอเท้านะเห็นไหมเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้ล้มเหลวเว้ยเราไม่เรามองผมมองว่ามันจะกลายเป็นภาระในอนาคตหรืออันนี้อีกเรื่องนึงรัฐบาลอื่นก็ทำเรื่องอื่นเป็นภาระเหมือนกันแล้วคุณตั้งสมมติฐานว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ล้มเหลวแม้ถ้าเกิดรัฐบาลคุณประยุทธ์ล้มเหลวสำหรับคุณก็ไม่เอารัฐบาลประยุทธ์ถูกต้องไหมถูกต้องคราวนี้ระดับของคุณระดับไหนล่ะระดับออกไปขี่รถคาร์ม็อบไหมไปบีบแตรเขาหรือเปล่าไปบีบแตรเขาเปล่าคงไม่หรือบีบตูดอยู่ที่บ้านผมรอกากบาทอย่างเดียวไม่คุณรอเลือกตั้งนะใช่ไหมคุณก็รอเลือกตั้งทำไมคุณไม่เรียกร้องให้ยุบสภาอะไรอย่างนั้นน่ะผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ถ้าไม่ใช่หน้าที่ของคุณก็ไม่ต้องไปสนถ้าไม่ใช่หน้าที่ของคุณก็ไม่ต้องไปคิดนี่คือเหมือนกับคือพอพูดไปพูดมานะเหมือนกับว่าเอ้ยคุณไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่เรื่องของผมถ้าไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปคิดทำไมอ่ะเปลืองสมองคิดอ่ะมันไม่ใช่ในเมื่อไม่ใช่เรื่องของเราเราไปคิดทำไมเราเรื่องของเรามีเราก็ไปคิดเรื่องของเราดี
คือมันมีรู้สึกมันขัดใจใจอ้าวขัดใจแสดงว่าเป็นเรื่องของเราแล้วถ้าขัดใจอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของเราคุณจะไปขัดใจเรื่องอะไรล่ะมันบางทีบางครั้งก็หลับตาให้อาจารย์บอกทีก็ลืมไปช่างมันไม่ต้องร้อยชัดตกลงหลับตาหรือลืมตาต้องร้อยชัดก่อนมันหลับตาข้างเดียวอาจารย์งั้นเขาไม่เรียกหลับตาเขาไม่เรียกหลับตาเขาไม่เรียกหลับตาลืมตาเขาเรียกลืมตาข้างเดียวไม่ใช่หลับตาสองคือเอาพอละบาลเกียรติพอละพูดไปวนครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอเคดิไม่โอเคได้ไงก็แย่ให้ดูขนาดนั้นแล้วใช่ไหมเออเว้ยดูคุณณัฐพงษ์ว่าไงเห็นด้วยครับไม่ใช่ว่าคุณมีไอเดียอะไรยังไงไหมคุณคิดอ๋อไม่มีก็อย่างที่คุณวีระบอกแหละก็คือถ้าก็เรียกร้องมันก็มีช่องทางมันก็เป็นช่องทางเป็นวิธีการแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ทางแต่ผมเนี่ยจะพยายามบอกถามกับตัวเองตลอดนะว่าถ้าเขาทำเหมือนที่เราเคยทำเนี่ยเราจะไปดูด่าว่ากล่าวเขาได้ยังไงถูกก็เขาทำเหมือนที่เราทำในเรื่องการเมืองในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมบอกคุณณัฐพงษ์ว่าสมัยก่อนมีการชุมนุมทางการเมืองอะไรต่ออะไรพวกนี้ผมเข้าร่วมเลือกเข้าร่วมในเรื่องในหัวข้อไหนผมเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีประเด็นของเขาแล้วเขาจะเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยผมจะไม่ไปว่าเขาเลยผมจะไม่ไปว่าเขาเลยเพราะผมเคยทำมันจะดีมันจะชั่วมันจะโง่มันจะฉลาดมันจะถูกมันจะผิดเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเอออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถูกไหมผมก็เกือบตายผมก็เคยเกือบตายไม่ใช่ว่าไม่เคยผมก็เคยเกือบตายไกลเรื่องการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยผมก็เคยเกือบตายไม่ใช่ไม่เคยนะรอดไปแบบชนิดที่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดอะนี่ต้องไปอ่านเล่มไหนนะมีอยู่เล่มนึงเขียนไว้จำไม่ได้คนไร้ล่าผมออกจากพื้นที่ที่เขาชุมนุมเนี่ยครับประมาณ3ทุ่มกว่าประมาณสัก5ทุ่มกว่าเนี่ยประมาณ5ทุ่มกว่าหรือเกือบ6ทุ่มเกือบเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนนิดๆน่ะ 3-4 ชั่วโมงให้หลังเนี่ยมันเป็นสภาพอีกแบบนึงโดยที่ผมเองก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่ว่าผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับก็เป็นโทรก็แหมสมัยก่อนน่ะปี16 17 18น่ะชุมนุมกันทุกวันน่ะชุมนุมกันจนไม่รู้จะชุมนุมยังไงอ่ะแบบวันเว้นวันน่ะมีประเด็นตลอดอ่ะใช่มั้ยมากกว่าเดี๋ยวนี้อีกนะไอ้นี่ยังเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งทีอาทิตย์หนึ่งที